มาถึงตอนนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์มือถืออย่าง Xiaomi ที่ผลิตมือถือสเปคดีๆออกมาแล้วก็ขายในราคาไม่แพงนั่นเองซึ่งนอกจาก Xiaomi จะผลิตมือถือแล้วนะครับยังมีบริษัทลูกที่ชื่อว่า Mi Jie นะครับตัวนี้ก็เป็นบริษัทที่คอยผลิตอุปกรณ์ต่างๆจากพวก IoT อุปกรณ์ภายในบ้านและยังมีแกดเจ็ตแปลกๆใหม่ๆด้วยและล่าสุดก็มีการระดมทุนผลิตเครื่องพิมพ์อย่าง Xprint Pocket AR ตัวพรินเตอร์ขึ้นมาเป็นเครื่องพรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กนะครับสำหรับพิมพ์รูปภาพซึ่งขนาดของรูปภาพเนี่ยก็จะออกมาเหมือนกับไซส์ของพวก Instax Mini กล้องโพลารอยด์เล็กๆอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่ารูปถ่ายของเจ้า Xprint เนี่ยมันมีฟีเจอร์อย่าง AR มาด้วยเรียกว่าเป็นภาพถ่ายขยับได้เหมือนกับในภาพยนตร์อย่าง Harry Potterฟีเจอร์เด่นของ Xprint Pocket AR Photo Printer นะครับอยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันนั่นเองโดยเมื่อเราเปิดแอปเพื่อทำงานถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีการบันทึกวิดีโอสั้นๆเก็บเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นพอเราปริ้นภาพออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ Xprint นะครับก็เอาตัวแอปเนี่ยมาส่องได้พอส่องปั๊บเนี่ยแอปจะมองเห็นภาพถ่ายเนี่ยเป็น AR ครับหลังจากนั้นก็ทำการเล่นไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยขึ้นมาทันทีทาง Xiaomi ก็เคลมนะครับว่าแค่มือถือไปส่องที่ภาพเนี่ยไม่เกิน 0.28 วินาทีครับภาพก็จะขยับเคลื่อนขึ้นไหวขึ้นมาทันทีโดยตัวเครื่อง Xprint นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ไม่ยากครับมี NFC ก็แตะตืดเลยหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้บลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อกันก็ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมได้เนี่ยก็ต้องเป็น Android 5.0 ขึ้นไปหรือ iOS 9.0 ขึ้นไปนั่นเองสำหรับราคาของ Xprint Pocket AR Photo Printer เนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยครับอยู่ที่ประมาณ399หยวนหรือประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นเองครับส่วนกระดาษพิมพ์รูปนะครับแพ็คนึง20ใบก็ตกประมาณ40หยวนหรือประมาณ200บาทสำหรับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับก็จะได้วันจำหน่ายในวันที่12มีนาคมนี้แล้วใครสนใจก็ลองเช็คดูว่าที่ไหนมีหิ้วหรือว่ามีรับสั่งจองกันบ้างนะครับอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกับรอยแซนได้ทุกวัน1ทุ่มตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากอ่านข่าวมากกว่านี้อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe Follow ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์รอยแซน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ